ดีค่ะวันนี้ IDP Education มีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วนะคะวันนี้นภพัฒน์นะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอุ๋มนะคะคุณวรรณาเบเกอร์จาก Queensland Government School นะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะในระดับมัธยมประถมศึกษานะคะที่ควีนส์แลนด์นะคะรบกวนเรียนเชิญคุณวรรณาเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ดีซีสวัสดีค่ะพี่ดีซีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะชื่อวรรณาเบเกอร์หรือว่าอุ๋มค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนรัฐบาลจากรัฐควีนส์แลนด์นะคะโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ก็จะเป็นหน่วยงานที่สังกัดเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะแผนกต่างประเทศประจำอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะเหมือนเป็นส่วนกลางในการทำหน้าที่ดูแลโรงเรียนทั้งหมด96แห่งที่ในรัฐควีนส์แลนด์ที่เปิดต้อนรับนักเรียนต่างชาติให้เข้ามาสมัครเรียนกันได้นะคะทีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการนอกจากจะเป็นผู้ดูแลโรงเรียน96แห่งนี้แล้วเนี่ยก็จะรวมไปถึงดูแลขั้นตอนต่างๆในการสมัครรับไปสมัครจนถึงดูแลสวัสดิการนักเรียนตั้งแต่เริ่มจนถึงมาเข้าเรียนค่ะทีนี้เนี่ยส่วนตัวอุ๋มเองก็คือทำเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะคะในกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเขตดูแลประเทศไทยเกาหลีกัมพูชาพม่าและลาวค่ะตัวอุ๋มเองก็จะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลในเรื่องของโรงเรียนทั้ง96แห่งในรัฐควีนส์แลนด์โปรแกรมต่างๆที่เปิดสอนก็รวมถึงแนะนำแผนการเรียนให้กับนักเรียนแต่ละคนนะคะที่ต้องการสมัครมาเข้าเรียนด้วยวีซ่านักเรียนซับคลาส500นะคะแล้วก็รวมถึงการทำงานร่วมกับเอเจนต์ที่มีสัญญาการทำงานร่วมกับทางกระทรวงยกตัวอย่างเช่น IDP ค่ะค่ะก็ทาง IDP ก็มีความร่วมมือกับคุณอุ๋มแบบกันมายาวนานเนาะส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ควีนส์แลนด์กันหลายคนนะคะในปีหนึ่งเนาะแล้วก็คุณอุ๋มก็คือดูแลนักเรียนใกล้ชิดมากด้วยนะคะให้คำแนะนำอะไรผู้ปกครองดีๆเยอะเลยมีคำถามอะไรก็เรียกว่าสามารถปรึกษาสอบถามคุณอุ๋มได้นะคะแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่มีนี่คือมีในระดับไหนบ้างคะคุณอุ๋มแล้วก็แบบคุณสมบัตินักเรียนที่รับเข้าเรียนอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์อะไรในการพิจารณาบ้างคะโปรแกรมที่โรงเรียน96แห่งของเราเปิดสอนนะคะก็จะเป็นรวมกันระหว่างโรงเรียนในระดับชั้นประถมก็คือเยียร์1ถึงเยียร์6หรือเทียบเท่าป.1ถึงป.6ของบ้านเรานั่นเองนะคะและก็มีบางโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมก็คือเยียร์7ถึงเยียร์12ซึ่งก็คือม.1ถึงม.6นั่นเองค่ะนอกจากstandard program หรือว่าโปรแกรมประถมและมัธยมปกติแล้วเนี่ยเรายังมีหลักสูตร IB นะคะที่ทางเราเนี่ยได้เปิดสอนในโรงเรียนรัฐบาลของเราอีกด้วยค่ะซึ่งโปรแกรมนี้ก็เปิดสำหรับนักเรียนชั้นเย11 12หรือม5ม6แล้วก็จะเหมาะกับนักเรียนที่ค่อนข้างที่จะเน้นทางด้านวิชาการเพราะว่าการเรียนการสอนก็จะเน้นในเชิงของวิเคราะห์และก็ประยุกต์ใช้ในข้อมูลวิจัยต่างๆตามสถาบันต่างๆรวมถึงการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและก็ภาษาต่างประเทศที่หลักสูตรนี้เน้นส่วนหลักสูตรประถมและมัธยมปกติเนี่ยจะใช้หลักสูตรของประเทศออสเตรเลียและรัฐควีนส์แลนด์ควบคู่กันโดยจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะนะคะของรัฐควีนส์แลนด์ที่เรียกว่า Queensland Curriculum and Assessment Authority หรือเรียกย่อๆว่า QCAA ค่ะก็คือมั่นใจได้นะคะว่าคุณภาพมาตรฐานเป๊ะเวอร์เนาะนะคะแล้วก็มีโรงเรียนหลากหลายให้เลือกด้วยใช่ค่ะนะคะนักเรียนไทยส่วนมากค่ะคุณอุ๋มไปเขาไปเรียนแบบระดับไหนกันคะที่คุณอุ๋มจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมา
ค่ะนักเรียนไทยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมาเรียนในระดับอาจจะมาเริ่มตั้งแต่ม.3นะคะขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะมีรวมถึงนักเรียนชั้นประถมด้วยแต่ว่าชั้นประถมเนี่ยจะต้องอธิบายว่าชั้นประถมเนี่ยบังคับให้กฎข้อบังคับคือผู้ปกครองจะต้องเดินทางมาอยู่กับนักเรียนด้วยก็คือเราไม่มีโฮมสเตย์ให้นะคะก็คือผู้ปกครองจะต้องทำวีซ่าการ์เดียนหรือว่ามีญาติอยู่ที่นี่นะคะสำหรับนักเรียนประถมส่วนนักเรียนมัธยมก็คือตั้งแต่ม.1ขึ้นไปสามารถที่จะมาอยู่กับผู้ปกครองหรือว่ามาอยู่กับโฮมสเตย์ก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการที่นักเรียนจะสมัครเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนหรือว่าคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการแตกต่างกันไปค่ะพี่ดีซีค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนมัธยมเนี่ยเราจะต้องประถมเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็คือมีผลการเรียนย้อนหลัง2ปีแล้วก็สามารถสมัครกรอกไปสมัครแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยโดยมีผู้ปกครองมาด้วยส่วนชั้นมัธยมเนี่ยก็คือจะจำเป็นที่จะต้องมีการถ้าต้องการเข้าตรงเลยเนี่ยก็จะต้องมีสอบภาษาอังกฤษใช่ค่ะก็จะต้องมีสอบแสดงผล IELTS หรือว่าหากเป็นนักเรียนที่เรียนมาจากโรงเรียนอินเตอร์หรือว่าภาค2ภาษาเนี่ยค่ะ2ปีขึ้นไปก็สามารถเข้าตรงได้เลยเช่นกันแต่ในกรณีที่ไม่มีทั้ง IELTS แล้วก็ไม่ได้เรียนภาคอินเตอร์หรือ2ภาษามาเนี่ยก็สามารถเรียนHigh School Preparation ได้เช่นกันค่ะก็คือมาเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเป็นเวลาประมาณ20สัปดาห์นะคะแล้วก็ถึงจะเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมได้ค่ะก็อาจจะดีกับนักเรียนที่จบเป็นระบบไทยปกตินะคะเพราะว่านักเรียนที่จบของระบบไทยน้องปกติจะจบประมาณสักมีนาเมษาประมาณนี้นะจะได้ทานสคริปต์กันก็อาจจะไปเริ่มเรียนภาษาสักช่วงกลางปีอย่างนี้นะคะเนาะตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปเรียนภาษาประมาณ5เดือน6เดือนแล้วก็ค่อยเข้าเรียนต่อเริ่มปีการศึกษาถัดไปเลยนะใช่ค่ะในกรณีที่ใช่ค่ะในกรณีที่ต้องการมาเรียนภาษาก็จะเป็นแผนการเรียนอย่างที่พี่ดีซีว่าเลยค่ะแต่หากเป็นนักเรียนที่สามารถเข้าตรงได้เลยก็คือภาษาอังกฤษพร้อมเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าเราอลุ่มอล่วยหรือว่าให้ความเฟล็กซิเบิลในการเข้าเรียนได้ตั้งแต่เทอม1หรือเทอม2นะคะก็คือบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นภาคปกติก็จะจบประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะมาเริ่มเรียนเทอม2เนี่ยก็คือเดือนเมษาได้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนบ้านเราจบม.2เดือนกุมภาแล้วก็สามารถมาเข้าเรียนต่อม.3ในเดือนเมษาได้เลยค่ะซึ่งเป็นเทอม2ที่ออสเตรเลียค่ะค่ะแล้วน้องเขาจะสามารถที่จะแบบไปปรับอะไรแบบตามบทเรียนทันไหมคะถ้าน้องเขามาเข้าที่เทอม2คุณอุ๋มค่ะก็คือเทอม2คือทางฝั่งเราเนี่ยเราออกรูปแบบการเรียนการสอนนะคะให้เหมาะสมกับความหลากหลายของปฏิทินการศึกษาของแต่ละประเทศเราก็จึงมีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะคะให้สำหรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศได้เข้าร่วมในเทอมที่2แต่ทีนี้เนี่ยก็คือจะไม่ได้มีปัญหาในการที่จะต้องมาตะกัวตามเพื่อนไม่ทันหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ตามเพื่อนทันได้ในเทอมที่2ถึงแม้ว่าจะหายไป1เทอมก็ตามนะคะแต่ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมมติว่ามาไม่ทันหรือว่าเป็นนักเรียนภาคเป็นนักเรียนที่มาถ้าภาคอินเตอร์เนี่ยก็คือปกติเราจะจบประมาณจุลายใช่ไหมคะพี่ดีซีประมาณจุลายก็คือจะไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นต่อเนื่องได้เพราะว่าจุลายเนี่ยก็คือเราเริ่มเทอม3ประมาณเดือนจุลายพอดีนะคะในส่วนของนักเรียนอินเตอร์ก็อาจจะต้องถ้าต้องการมาแบบเร็วที่สุดก็อาจจะมาเริ่มจุลายเลยหรือว่าเริ่มออกโทเบอร์แต่ว่าจะต้องเป็นชั้นปีเดิมทีนี้ค่ะในบางโรงเรียนนักเรียนที่เรียนในส่วนของหลักสูตรของBritish Curriculum อะค่ะ PDC มันก็จะการเรียกชั้นปีก็จะต่างกันดังนั้นเนี่ยก็คือจะต้องมาคุยกันเรื่องแผนการเรียนแล้วก็
ภาคโรงเรียนที่จบมาก่อนว่าเหมาะสมกับแผนการเรียนแบบไหนเข้าเทอมไหนจะดีที่สุดสำหรับนักเรียนนะคะโอเคค่ะค่ะก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะคราวนี้น้องเขาต้องมีสัมภาษณ์หรืออะไรไหมคะคุณอุ๋มก่อนที่จะเข้าเรียนค่ะโรงเรียนของเราอะค่ะก็คือจะเปิดรับเปิดกว้างสำหรับนักเรียนทุกชาติแล้วก็ทุกผลการเรียนนะคะแต่ว่าคุณสมบัติเบื้องต้นที่เราต้องการเนี่ยก็คือนักเรียนจะต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยผ่านในทุกรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาที่เป็นรายวิชาสามัญก็คือเบสิกเลยก็คือภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นะคะที่จะดูเป็นหลักแต่ว่าอย่างวิชาอื่นเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่านแล้วก็เราไม่มีสัมภาษณ์ในเรื่องของหากนักเรียนเข้าโปรแกรมปกติค่ะแต่หากเป็นโปรแกรม IB นะคะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนปกติหรือว่าเป็น IB ใน Queensland Academy ก็จะเป็นมีการสัมภาษณ์แล้วก็สอบเข้าค่ะโอเคแล้วคุยเรื่องคุณสมบัติกันแล้วนะคะอย่างนั้นนอกเหนือจากคุณสมบัติการเรียนแล้วเรื่องโปรแกรมแล้วต่อไปก็คงจะต้องเป็นค่าเรียนกันบ้างค่ะคุณอุ๋มค่าเรียนของโรงเรียนรัฐบาลของที่รัฐควีนส์แลนด์เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีทุนการศึกษาด้วยไหมคะคุณอุ๋มได้ค่ะค่าเรียนเนี่ย ขอโทษค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเรียนจะชี้แจงทางเว็บหน้าเว็บไซต์ออกเป็นรายปีนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนประถมม.ต้นม.ปลายค่าใช้จ่ายค่าเทอมรายปีก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนักตามแต่ละชั้นปีทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนชั้นประถมก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 14,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหรือจะอยู่ที่ประมาณ300,000 ต้นๆนะคะต่อปีค่ะยกตัวอย่างเช่นชั้นประถมชั้นมัธยมก็จะไม่ไกลกันมากประมาณ 400,000 ต่อปีนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยก็จะเรียกเก็บปีละ2ครั้งค่ะก็คือจะแบ่งจ่ายปีละ2ครั้งเช่นเดียวกับค่าบ้านโฮมสเตย์ถ้าในกรณีที่บ้านโฮมสเตย์เนี่ยก็จะอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ350,000ต่อปีค่ะก็คือจะแบ่งจ่ายเช่นเดียวกันตกรวมแล้วค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่าบ้านค่าประกันสุขภาพค่ากินค่าใช้จ่ายแบบพื้นฐานนะคะค่าชุดนักเรียนค่าเดินทางไปโรงเรียนอยู่ที่ประมาณปีละประมาณ 900,000 บาทค่ะต่อปีโดยประมาณแบบกลมๆนะคะก็จะนอกนั้นในเรื่องของใช้มากใช้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะแต่โดยปกติก็อยู่ในงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาทอย่างนี้นะคะใช่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะก็ถ้าพูดถึงว่าได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยได้วุฒิการศึกษาของประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะซึ่งอาจจะเอาไปใช้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ใช่แค่เพียงออสเตรเลียด้วยอาจจะเอาไปใช้ที่ประเทศอื่นๆได้อีกด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเอาเรื่องทุนการศึกษาละคะคุณอุ๋มจากราคาค่าเรียนที่แจ้งมามีทุนการศึกษาอะไรเบื้องต้นให้เด็กต่างชาติบ้างไหมคะทุนการศึกษาค่ะพี่ดีซีของเราเนี่ยความที่เราเป็นรัฐบาลนะคะเป็นโรงเรียนรัฐบาลเราก็จะมีทุนการศึกษาบางส่วนค่ะที่มอบให้นักเรียนที่สมัครเข้ามาใหม่นะคะก็คือการเป็นการชิงทุนการศึกษาซึ่งให้จำนวนละให้คนละ 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ1คนนะคะแล้วก็คือกำหนดก็คือนักเรียนจะต้องสมัครมาอย่างน้อยเป็นระยะเวลา1ปีขึ้นไปนะคะก็คือไม่ว่าจะ1ปี2ปี3ปีอย่างน้อย1ปีขึ้นไปก็จะได้ครั้งเดียวท่านละ 5,000 บาทถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการนะคะแล้วก็คุณสมบัติในการขอสมัครเข้าชิงทุนก็คือจะต้องมีเกรดเฉลี่ยนะคะก็คือสามารถยื่นในฐานะที่เป็นนักเรียนที่เรียนดีหรือว่ามีความสามารถพิเศษก็ได้หากยื่นในฐานะที่เป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะก็คือจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปค่ะหรือว่าถ้าเกิดยื่นในฐานะที่มีทักษะพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเช่นกีฬาดนตรีหรือว่าการแสดงเนี่ยก็จะต้องมีเอกสารใบ
รางวัลหรือว่าจดหมายจากอาจารย์หรือว่าจากคณะกรรมการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบในการเป็นพวกใบเซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใบเซอร์ติฟิเคตรูปรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยข้อกำหนดของทุนเนี่ยยังจะต้องมีอีกก็คือนักเรียนผู้นั้นเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะเข้าเรียนเลยหมายความว่าไม่ว่าจะมีผล IELTS หรือว่าเป็นนักเรียนที่มาจากภาคอินเตอร์โดยตรงอะค่ะก็คือจะต้องพร้อมเลยก็คือไม่ต้องมาเรียนปรับพื้นฐานแล้วอะค่ะเพราะว่าเหตุผลนี้ก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนเรียงความหนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็อธิบายว่าทำไมตนเองเหมาะถึงที่จะได้รับทุนนะคะแล้วก็เราก็จะรับพิจารณาค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีนักเรียนแบบสนใจที่จะไปเรียนที่รัฐควีนส์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถเลือกได้ไหมคะแบบว่าอยากจะเน้นโรงเรียนที่เน้นวิชาการหรืออยากจะเน้นโรงเรียนที่เน้นทักษะด้านใดเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องบางคนอาจจะชอบกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถระบุได้ไหมคะคุณหนุ่มเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะพี่ดีซีก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยด้วยความที่มี96แห่งใช่ไหมคะแล้วก็ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยไปในทิศทางที่เดียวกันแต่ว่าการแนะนำโรงเรียนเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะมีจุดเด่นที่ต่างกันการสอนวิชาสามัญวิชาทั่วไปเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันพอใช้หลักสูตรเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันก็คือวิชาเฉพาะทางเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะมีวิชาเฉพาะทางเฉพาะด้านต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นหากเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดทะเลก็จะมีความพิเศษทางด้านเช่นกีฬาทางน้ำหรือว่าเป็นmarine study นะคะก็คือการศึกษาทางทะเลหากเป็นโรงเรียนที่มี facility หรือว่าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยก็จะมีพวกกีฬาหรือว่าอุปกรณ์ในการสนับสนุนทางด้านกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะมืออาชีพเช่นเป็นไซส์ของโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามสระว่ายน้ำหรือว่าสนามวิ่งลู่วิ่งต่างๆนะคะหรือว่าบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นทางด้านสเตมนะคะก็คือหรือว่าทางด้านดนตรีค่ะก็คือเลือกได้เลยหากนักเรียน walk in เข้ามาคุยกับทาง IDP แล้วก็ให้โจทย์เรามาว่ามีความสนใจทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะสามารถแนะนำโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการได้ไหมนะคะทาง IDP กับทางอุ่มก็จะประสานงานกันแล้วก็แนะนำโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนค่ะปกติเรามีคือถ้ามีผู้ปกครองสอบถามข้อมูลเรามาอะไรเงี้ยนะคะเราก็แบบระบุความต้องการมาโดยเฉพาะอย่างเงี้ยบางทีทาง IDP เราก็จะติดต่อคุณอุ๋มโดยตรงเหมือนกันว่าแบบมีโรงเรียนตรงไหนแนะนำยังไงบ้างหรือถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองมีเพื่อนมีญาติมีครอบครัวนะคะอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วแล้วก็มีโซนที่พักอยู่แล้วต้องการโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้ที่พักเราก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันได้ใช่ไหมคะคุณอุ๋มใช่ค่ะยินดีเลยค่ะนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของคุณอุ๋มก็มีอยู่หลากหลายเนาะมีทั่วไปในรัฐควีนส์แลนด์เลยนะคะใช่ค่ะมีตั้ง90กว่าแห่งเนาะก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ว่าอย่างนั้นดีกว่าใช่ค่ะบางโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งประถมและมัธยมบางเรียนแยกเฉพาะประถมมัธยมดังนั้นเราก็จะสามารถช่วยจัดสรรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวได้ค่ะค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีคำถามอะไรจากคนที่เข้าฟังไลฟ์บ้างดีกว่านะคะค่ะนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะนะครับมีถามมาแล้วค่ะคุณอุ๋มว่าค่าเทอมส่วนมากปีละเท่าไหร่คะโอ้ถ้าน้องอันนี้เราของเราจะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะจะเป็นโรงเรียนประถมแล้วก็มัธยมศึกษาที่รัฐควีนส์แลนด์อ่ะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นค่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปในระดับเป็นปริญญาตรีขึ้นไปโดยปกติเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสักมีตั้งแต่ประมาณ 20,000 ปลายๆขึ้นไปอ่ะนะคะจนกระทั่งถึง 30,000กว่าเหรียญออสเตรเลียต่อปีนะคะสำหรับค่าเรียนในระดับปริญญาตรีค่ะค่ะจริงๆสามารถเข้ามาปรึกษา IDP ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเรียนถ้าเป็นในระดับอื่นๆนะคะ
นะคะมีคำถามจากผู้ปกครองค่ะว่าถ้าติดตามนักเรียนไปสามารถทำงานได้ไหมนะคะโดยปกติวีซ่าที่ผู้ปกครองจะติดตามนักเรียนไปจะเป็นวีซ่าการ์เดียนนะคะก็คืออาจจะต้องดูแลนักเรียนเต็มที่เต็มเวลาเพราะว่าต้องดูแลทั้งเรื่องรับส่งหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะกับน้องนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆด้วยตัววีซ่าและเงื่อนไขอาจจะไม่ได้ให้ทำงานได้นะคะแล้วก็เวลาเดินทางเข้าออกประเทศเนี่ยก็คือจะต้องเข้าออกพร้อมกับนักเรียนตลอดเวลาด้วยค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนั้นไปค่ะค่าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงม.6 อันนี้คือทาง IDP เดี๋ยวเราจะส่งเป็นข้อมูลหลังจากนี้ส่งไปให้ดีกว่าค่ะเพราะว่าค่าเรียนเนี่ยมันมีแยกย่อยเป็นแต่ละช่วงชั้นปีด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้กลับไปอีกครั้งนะคะรบกวนอาจจะต้องฝากข้อมูลเป็นอีเมลติดต่อไว้นิดนึงได้ไหมคะขอเป็นอีเมลหรือเบอร์โทรนะคะติดต่อไว้นิดนึงคะแล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งข้อมูลกลับไปให้ค่ะสำหรับในส่วนของค่าเรียนในทุกชั้นปีที่ตามที่ขอมาเลยนะคะคำถามต่อไปหากจบปริญญาตรีเกรดน้อยมากกว่า2มีสิทธิ์เข้าต่อโทสาย IT ได้ไหมครับเกรดน้อยมากกว่า2อันนี้อาจจะต้องมาลองดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงติดต่อ IDP เข้ามาได้ค่ะนะคะแนะนำให้ทักแชทหรือทัก Facebook มากลับมาได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปทันทีเลยค่ะนะคะว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่อยากจะเรียนด้วยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะแนะนำให้เต็มที่เลยในทุกหลายๆประเทศด้วยเพราะ IDP เราทำหลายประเทศด้วยนะคะน้องสนใจประเทศไหนก็คือฝากไว้ได้เจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อกลับไปทันทีเลยค่ะอันนี้มีสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเป็นมหาวิทยาลัยนะคะจบปวชก็สามารถที่จะไปเรียนได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องนำวุฒิมาดูกันนิดนึงค่ะว่าจบในระดับไหนยังไงนะคะฝากข้อมูลติดต่อไว้ได้นะคะเดี๋ยวทาง IDP เราติดต่อกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากไว้ทาง Facebook ก็ได้ค่ะทักเข้ามาทาง IDP เป็นทางแชทก็ได้ค่ะนะคะเจ้าหน้าที่เราจะได้ติดต่อกลับไปให้ข้อมูลได้เต็มที่เลยค่ะค่าเทอมแรกเข้าอันนี้ในระดับไหนเอ่ยชั้นปีไหนคะน้องณัฐนิชาค่ะค่าเทอมแรกเข้าในระดับชั้นปีไหนเอ่ยเพราะว่าค่าเทอมตามที่คุณอุ๋มแจ้งอาจจะอยู่ประมาณสัก 7-8 แสนรวมค่ากินอยู่อย่างนี้นะคะใช่ค่ะก็จะประมาณทั้งปีนะคะแต่ว่าแรกเข้าก็คือจะแบ่งจ่ายครึ่งหนึ่งค่ะพี่ดีซีก็น่าจะประมาณ 5 แสนโดยประมาณค่ะในส่วนของค่าเทอมค่าบ้านนะคะค่ะมีจากคุณผู้ปกครองถามมาค่ะว่าจบม.4 ประมาณเดือนมีนาคมไปเรียนต่อไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานได้ไหมค่ะได้ค่ะแต่ว่าต้องเตรียมตัวแล้วสอบ IELTS นะคะIELTS ที่ต้องการก็คือ general นะคะเป็น general แล้วก็ต้องการผลคะแนนรวมที่ 5.0 ค่ะค่ะก็คือถ้าสามารถได้ผล IELTS ตามที่ต้องการนี้ค่ะก็คือสามารถเข้าม.4 ขอโทษค่ะเข้าม.5 อ้ออันนี้อุ๋มขออธิบายนิดนึงค่ะนักเรียนชั้นที่อุ๋มบอกว่าโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเทอม1หรือเทอม2ได้เนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมถึงม.4 นะคะแต่ว่าม.5 เนี่ยและม.6 เนี่ยจะมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปก็คือจำเป็นที่จะต้องเข้าตั้งแต่เทอม1เท่านั้นค่ะก็คือหมายความว่า เหตุผลที่จะต้องบังคับในการเข้าเริ่มเทอม1สำหรับนักเรียนชั้นม.5 และม.6 เนี่ยเพราะว่า2ปีนี้มีความสำคัญในการที่จะในการ
รักษาเวลาเรียนแล้วก็เก็บคะแนนในการที่จะนำคะแนนไปสอบเพื่อเข้าต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะดังนั้นเลยกำหนดให้ต้องเข้าเทอมหนึ่งเท่านั้นตอบคำถามก็คือเมื่อจบเดือนมีนาแล้วหากไม่อยากที่จะเรียนปรับพื้นฐานก็เป็นไปได้แต่จะต้องได้ IELTS 5.5 ขอโทษค่ะสำหรับม.5 นะคะแต่ว่าจะต้องรอเพื่อที่จะไปเข้าในเทอม1ก็คือมกราปีต่อไปดังนั้นเนี่ยจะให้ดีที่สุดเนี่ยอุ่มแนะนำให้อย่างน้อยเนี่ยสอบ IELTS ให้ได้ 5.0 เพื่อมาเข้าม4เทอมที่4ก็คือเดือนตุลานะคะเพื่อให้น้องมีเวลาปรับตัวนะคะในสัก1เทอมก่อนที่จะเริ่มม5ในปีถัดไปจะดีที่สุดเลยค่ะคำถามมาดัวๆนะคะตอนนี้ถ้าเรียนอยู่เกรด6อินเตอร์จะเข้าเรียนเกรด7ตอนเดือนไหนคะคุณอุ๋มถ้าเรียนอินเตอร์อุ๋มอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคือว่าเป็นหลักสูตร British หรือว่าอเมริกันนะคะเหตุผลคือเกรดอะค่ะก็คือ year level เนี่ยเรียกต่างกันถึงแม้ว่าจะคือเดี๋ยวยังไงอุ๋มรบกวนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะหรือว่าติดต่อหลังไมค์ผ่าน IDP แต่ว่าถ้าเป็นอินเตอร์แล้วจบช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยถ้าจะเข้าชั้นปีต่อไปเนี่ยก็คือแบบไม่ซ้ำเนี่ยก็คือต้องเป็นมกราปีต่อไปเพราะว่าถ้าจบจุลายเนี่ยถ้าจะมาเริ่มจุลายเลยหรือว่าออกโทเบอร์เนี่ยจะต้องเป็นซ้ำปีเดิมอะค่ะค่ะแต่ยังไงจริงแล้วค่ะแต่ยังไงไม่เป็นไรค่ะแต่ยังไงเอาข้อมูลแบบเป๊ะๆเนี่ยรบกวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอ๋ออเมริกันโอเคถ้าอเมริกันก็เลเวลเดียวกันเลยค่ะก็คือสามารถเข้ามาต่อเนื่องสมมติว่าจบเกรด6แล้วก็ต้องการมาเกรด7สมมติจบจุลายก็คือถ้าเกิดว่าจะเข้าเกรด7ก็ต้องรอ January ปีต่อไปแต่ถ้าไม่มายที่จะมาเรียน3ก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะมาเข้าเทอม4ขอโทษค่ะเทอม3กรกฎาหรือเทอม4ตุลาแต่ว่าเป็นชั้นเรียนซ้ำนะคะค่ะจริงๆหลังจากวันนี้นะคะคุณอุ๋มจะมีงานอีกครั้งหนึ่งวันที่30นะคะวันที่30ตุลานะคะค่ะวันที่30ตุลาเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะคะแนะนำให้ท่านผู้ปกครองนะคะหรือน้องๆที่สนใจที่จะไปเรียนต่อในรัฐควีนส์แลนด์นะคะสามารถเข้าไปคุยกับคุณอุ่มได้ตัวต่อตัวเลยมีคำถามอะไรสอบถามกันได้เต็มที่เลยค่ะตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นวันที่30ตุลานะคะเพียงเขาไปลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของ IDP นะคะก็สามารถที่จะได้เข้าร่วมงานได้เลยนะคะจะได้คุยกับคุณอุ๋มสอบถามกันให้เต็มที่นอกเหนือจากคำถามที่จะสอบถามในวันนี้นะคะยังมีคำถามเพิ่มเติมต้องการสอบถามอีกไหมเอ่ยคะถ้าจบมัธยมที่ออสเตรเลียแล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยต่อออสเตรเลียโดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือเปล่าคะคุณอุ๋มคะอันนี้ถ้าสอบถ้าจบม5ม6หรือว่า year 11 12อะค่ะ2ปีนี้นะคะอย่างเป็นอย่างน้อยเนี่ยหมายถึงว่าถ้าจะเรียน year อื่นด้วยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่างน้อยจบ year 11และ year 12เนี่ยไม่ต้องมี IELTS ค่ะก็คือจะเป็นการเข้าสมัครเข้ามหาวิทยาลัยตามระบบของที่นี่ก็คือเหมือนกับนักเรียนชาวออสเตรเลียทั่วไปนะคะก็คือมีการสอบวัดผลเก็บคะแนนเอาคะแนนจากที่ชั้นเรียนบวกกับคะแนนสอบexternal นะคะมารวมกันออกมาเป็น ranking แล้วก็เอา ranking ผลคะแนนตัวนี้ไปยื่นสอบคล้ายๆกับระบบการเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเราค่ะค่ะโอเคค่ะยังมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะหมดคำถามแล้วนะคะวันนี้เราก็อาจจะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณคุณอุ๋มมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันที่30ตุลานะคะเวลาบ่าย2ถึง4โมงเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเรียนเชิญทุกคนนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คือสามารถเข้ามาคุยกับคุณอุ๋มได้เลยในวันนั้นนะคะค่ะขอบคุณพี่ดีซีมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Turn your dream into reality. Connect with our study abroad specialists.